สวัสดีครับคุณครูครับผมเฉลิมชัยแสงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผสมสาสุรินทร์เขต3นะครับวันนี้เป็นชั่วโมงดนตรีนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของขลุ่ยนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็หาง่ายเหมาะที่จะสอนนักเรียนนะครับเพราะว่าพกพาสะดวกนะครับคุณครูจะซื้อไว้ประจำโรงเรียนประจำห้องเรียนหรือจะให้นักเรียนหามาเองก็ได้นะครับซึ่งขลุ่ยนั้นก็จะมีหลากหลายลักษณะนะครับทั้งทำด้วยไม้ทำด้วยพลาสติกท่อ PVC นะครับซึ่งขลุ่ยก็จะมีคีย์เสียงต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่นะครับอย่างผมถืออยู่นี้ก็มีคีย์ C นะครับคีย์ B-flat นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเพลงนั้นจะใช้คีย์อะไรในการเป่านะครับซึ่งถ้าคุณครูสนใจอยากจะมีขลุ่ยนะครับเป็นของตนเองนะครับเพื่อสอนนักเรียนหรืออยากจะมีขลุ่ยให้นักเรียนนำมาใช้เรียนรู้เรื่องของวิชาดนตรีนะครับสามารถสั่งซื้อหรือหาได้นะครับซึ่งเรามีบุคลากรที่เก่งในเรื่องของการเป่าขลุ่ยนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะหาขลุ่ยมาให้ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็คือท่านมีโรงงานผลิตขลุ่ยว่างั้นเถอะนะครับซึ่งสั่งได้นะครับว่าจะเอาไม้อะไรคีย์อะไรนะครับเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนสุวรรณคารสงเคราะห์นะครับคุณครูจักริจจันครบนะครับติดต่อได้นะครับที่โรงเรียนสุวรรณคารสงเคราะห์นะครับจะให้คุณครูไปเป็นวิทยากรสอนเป่าขลุ่ยก็ได้นะครับหรือจะสั่งขลุ่ยผ่านคุณครูจักริจก็ได้นะครับสำหรับคุณครูที่สนใจนะครับในเรื่องของขลุ่ยนะครับครับชั่วโมงดนตรีวันนี้ก็มาพูดคุยพบปะกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสนใจนะครับเรื่องของการเป่าขลุ่ยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งโน้ตขลุ่ยไปให้เรื่อยๆนะครับหรือจะติดต่อคุณครูจักริจจันครบไปเป็นวิทยากรก็ได้นะครับอยู่โรงเรียนสุวรรณคารสงเคราะห์นะครับสวัสดีครับครับ